ขอเชิญพบกับดีเจหน้าตาดีขยี้ใจชายทุกคนครับดีเจฟ้านั่งนี่เลยลูกนั่งนี่เลยนั่งเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งเลยไม่ลงไม่ลงอยู่นั่งแล้วนะเอาเลยนั่งเลยจ้าแม่ลุกยังลุกยังจะลุกยังลุกลุกแล้วนี่เลยจะลุกแล้วให้น้องนั่งมาดูน้องฟ้าสวัสดีครับระวังเฮ้ยเดี๋ยวมีภาพป่ะใส่แมสก์หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ปากอยู่ข้างบนในเวรคนบ้าจะบ้าเลยปากอยู่นั่นคือจะบอกว่าเขาไม่ใช่ดีเจอ้าวเหรอเขาไม่ใช่ดีเจหน้าเขาเหมือนดีเจโซดาแต่จริงฟ้าก็เหมือนเป็นยูทูบอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ดีเจแล้วทำไมใครไปบอกว่าเราเหมือนอะไรมีคนบอกมาหรือว่าเรารู้เองคือเขาก็เหมือนขนานนามกันนะคะทางพวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูไปหน้าคล้ายๆดีเจโซดาเกาหลีจริงๆแล้วเราตั้งใจไหมทีแรกแต่ก็มีคนมาโจมตีนะว่าเนี่ยไปทำมาขนาดนี้ไม่เหมือนได้ไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแค่ไปตัดผมเฉยๆแต่หน้านี่ก็คือแบบว่าหนูทำมานานแล้วเราไม่ได้มีเรฟเฟรนซ์เป็นเขาถูกไหมแต่มันบังเอิญถูกไหมล่ะจะบอกว่าคนเรามันหน้าตาเหมือนกันได้คล้ายกันได้ไม่งั้นจะมีแบบสภาโจ๊กเหรอใช่หน้าเหมือนหน้าเหมือนคนนั้นหน้าเหมือนคนนี้คล้ายๆเอาแค่ละไม้ถูกไหมค่ะแต่หนูเคยเจอตัวจริงแล้วเคยแบบว่าไปดูเขาเปิดแผ่นอะค่ะครับคือหนูว่าเขาแบบโอ้โหสวยมากคือหนูน่าจะเทียบไม่ได้อะค่ะคนเราน่ารักเลยส่วนใหญ่ฟ้าถ้ามองผู้ชายจะมองที่จุดไหนซะส่วนใหญ่ชอบแบบคนที่แบบหน้าอกแบบไผ่ผาใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อพอผ่านแล้วเข้าเราแล้วความสูงอ่ะเน้นมั้ยความสูงมั้ยเน้นมั้ยครับสูงก็หนูก็พอแล้วค่ะเฮ้ยไม่พ้นเราแล้วไม่พ้นเราแล้วมึงเตี้ยกว่าป้าอย่างงี้ตัวเอ้ยตั๊กเตี้ยกว่าตัวได้ๆๆอย่างพี่ตั๊กได้ไหมตอนนี้หนูใส่ส้นสูงนิดนึงถ้าหนูถอดก็คงจะเตี้ยกว่าพี่ตั๊กได้ค่ะได้จะสูงจะต่ำจะดำจะเตี้ยไม่สำคัญขอให้สะดือชนกันก็พออุ้ยป้าออลลี่นั่งป้าออลลี่ป้าออลลี่เดี๋ยวถามน้องฟ้าเลยตอนนี้หลักๆทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้หลักๆหรอคะทำอะไรบ้างนอนอยู่บ้านค่ะก็ไปไหนก็ไม่ได้ไม่ใช่พี่ก็หมายถึงว่าพี่รู้เขาหมายถึงว่าที่ผ่านมาแกล้งหนูแกล้งเล่นไปแกล้งเขาหรือว่าเขาหัวมองนมหนูรู้ผู้ชายรู้ไหมรู้ผู้ชายมองรูปเนี่ยเมื่อกี้ถ้ามันไม่พูดพี่ก็ไม่มองไงบอกว่าหัวหมกพี่เลยเหลือไปนิดนึงไม่ได้นะเราต้องคุยเกี่ยวกับวันอยู่ตอนนี้คนเรามันต้องแยกกันได้ไหมไหว้พระก็คือไหว้พระส่วนหนึ่งเราก็ต้องแยกออกมาไม่งั้นรวมกันหมดมันก็ไม่ได้ไงแต่ก็มองก็ไม่ได้คิดอะไรมองไว้ศึกษาไงพี่เอาไว้ปรงอะไรเงี้ยเอางี้ถามน้องให้ง่ายๆเลยมีแฟนหรือยังครับโอ้โหเอาคนต้องชนเลยคนเราพี่หลุยส์เป็นคนชนจนเมียจะขอหย่าคิดดูแล้วกันก็ลองของมันนี่ก็ลองของเฉยอันนี้ถามจริงถ้าเกิดในโลกนี้ไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเหลือหนูกับพี่2คนน่ะหนูเอาพี่ทำผัวมั้ยตอบยากมากตอบเลยเอาไม่เอาพี่เป็นคนชัดเจนหนูได้ข่าวว่าลุงไม่ค่อยอาบน้ำลุงพ่อของนี่โอเคคุยกับมันเลยใครก็ได้ป่ะคุยกับมันก่อนไอ้ลุงไม่เท่าไหร่หรอกบอกไม่ค่อยอาบน้ำในเครื่องเลยจะไปอาบยังไงฝนยังไม่ตกที่รอฝนตกอาบน้ำตัวรอฝนตกก่อนไปฉีดวัคซีนมุ่งง่ายเลยเพราะไปกินเบียร์กี่คืน2คืน2คืนก็ต้องหยุดเบียร์พี่พักผ่อนไงพักผ่อนใช่แล้วพอไปฉีดเสร็จปั๊บกลับมาเป็นไงเชื่อไหมหลอนถึงขนาดว่าเมียซักผ้าอยู่หลังบ้านเห็นฟองแฟบในมือสั่นเลยกินแฟบแล้วคนเคยพี่คนเคยกินอ่ะมันไม่ได้กินอ่ะใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยกินได้แล้วเกือบกินแฟบแล้วแฟบเขาอยากรู้คำถามนี้มีแฟนหรือยังครับแล้วแต่คนถามค่ะขึ้นอยู่กับคนถามคำตอบมันจะไม่เหมือนกันถามเรียงไหมกักไว้ถามเรียงไหมเขาอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้พี่จังพี่เลยถามใหม่มีแฟนหรือยังครับลูก2แล้วค่ะลุงดูฮะมีแฟนยังครับมีคุยบ้างค่ะครับดูลองมีแฟนยังจังกำลังมองอยู่อะค่ะเฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยอันนี้ถือว่ามีสิทธิ์นะตั้งแต่อ้วนนี่ราศีเข้าตาหญิงเลยอย่าพี่แจ๊ดเลยลูกไม่ต้องมีคำตอบก็ได้ก็ได้ฟ้าคิดดวนขนาดหน้าอย่างนี้ยังเสร็จพี่ได้ฟ้าก็ไม่น่าเลยขอหนึ่งคำตะโกนมาเอาบอลถามบ้างบอลถามเราครับมีภาระเยอะไหมที่บ้านพี่พอดูแลได้ไหมโหถ้าถามอย่างนี้หนูโสดค่ะพี่ถ้าสมมติอย่างพี่เนี่ยถ้าจีบหนูเนี่ยพอได้ไหมพอได้ไหมไม่มึงพอแล้วได้ไหมมันไม่เข็ดอีกเหรอไม่อยากรู้สเปคอย่างพี่บอลอย่างเงี้ยจริงๆอะค่ะที่หนูเคยคบมาหนูแบบว่า
ชอบดูคนที่นิสัยอันนี้ไม่ได้แบบเวอร์นะคือเวลาใครมาดีกับหนูหนูจะเป็นแบบชอบแบบว่าเออเห็นความดีเขาแล้วก็แบบว่าเออใจอ่อนใจอ่อนมากกว่าอบอุ่นไหมเพราะมีแฟนเนี่ยอย่าเป็นแค่แฟนมันต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทุกอย่างเป็นพ่อเป็นได้หมดพี่เป็นได้หมดไหมลูกพี่สามารถเป็นได้นะเออหนูให้โอกาสลุงหน่อยได้ปะแล้วถ้าเกิดในโลกนี้นะไม่เหลือใครเลยเหลือหนูเหลือลุงแล้วก็หมาโจรเอาใครลูกโหตอบง่ายอะค่ะอย่างเงี้ยเอาอะไรลูกหมาเลี้ยงแกงขอโทษนะขอโทษน้องหยอกเล่นบียูทูบช่องยูทูบเป็นของตัวเองเนาะใช่ค่ะใช่คนตามเยอะไหมตอนนี้ดีใจมากค่ะคนเพิ่งครบ 300,000 อันนี้คนตาม 300,000 เหรอค่ะแล้วจะเข้ามาจอดรถตรงไหนกันเนี่ยมันสวนกับน้องเขาสิเมื่อกี้เดี๋ยวให้กินฟองแฟบเลยเชิญครับชื่อช่องอะไรจ๊ะชื่อช่องฟ้าฟ้าค่ะฟ้าฟ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเลยเคยขายปลาหมึกด้วยนะใช่โอ้ยใช่พี่ขายของทะเลหนูขายปลาหมึกอะไรฮะเป็นหมึกแบบไหนของหนูเป็นแบบว่าปลาหมึกแล้วก็สุดไต้หวันเป็นแป้งชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นหมึกหอมธรรมดาน้ำข้าวน้ำข้าวแต่คุณใช้หมึกบ้านเราหมึกบ้านเราจะเรียกหมึกซอประมาณตัวประมาณขนาดนี้เป็นยาวเป็นตัวยาวตัวเป็นไงพี่หลุยซอฮะตัวเป็นไงตัวยาวๆแต่หัวมันจะปู้หน่อยมันจะไม่เหมือนหมึกนอกแล้วหนวดยังไงพี่มันแล้วแต่หนวดมันขึ้นตรงหัวป่ะไม่เอ้ยบ้าแล้วหนวดมันขึ้นข้างล่างมันเครื่องล่างมันจะหัวดันไปแล้วก็เอาตัวแผ่ไปหนอนหนวดกินได้ทั้งตัวไหมถ้าอยากกินก็ได้หมดได้หมดทั้งตัวกินได้ทั้งตัวแล้วหมึกมันสีดำไหมพี่หมึกที่มันพ่นออกมาอ๋อมันตัวดำกูจะดูที่แผ่ไปได้ถึงไหนโอ้ยพวกไม่ต้องกลัวเรื่องจางไรแถได้เยอะถ้ามีแฟนติดแฟนไหมถ้ามีติดค่ะพี่ถ้าสมมติอ่ะสมมติไม่พี่อยากรู้ว่าจะอ้อนยังไงสมมติจ้าเป็นแฟนมึงจะอ้อนยังไงลองมาใกล้ๆสมมติเราจะอ้อนประมาณนี้ไอ้แจ๊ดมึงนี่เหมือนเด็กขาดของเล่นนะพี่อะไรนะเออไม่สนุกแล้วน้องนั่งที่เดิมพี่เล่นไม่สนุกแล้วถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าความน่ารักความขี้อ้อนเวลาอยู่กับแฟนสมมุติพี่ตั๊กอ่ะจะอ้อนยังไงลูกเสียง2ป่ะใช้เสียง2มั้ยเสียง2เสียง8เลยค่ะตั๊กมานั่งนี่ดิเนี่ยปะทะตลอดตั๊กไม่กลัวอะไรจริงขออนุญาตนะคะปะทะตลอดเป็นไงบ้างครับหนูจะอ้อนหนูจะอ้อนพี่ตั๊กวันนี้หนูอยากกินปลาดิบหรออะไรนะอยากกินปลาดิบจะส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอได้ฟิลวะแล้วฟิลเราก็ตอบเข้าไปอาหารญี่ปุ่นนะที่จะพาไปกินอ่ะวันนี้ได้ไหมได้หมดเลยจ้ะเราดูหนังต่อได้นะได้จ้ะนี่มุ้งจริงนะตลกอะไรไม่เอาเลยตลกไม่เอาเลยมุ้งมึงไม่เอาเลยคือมุ้งจริงจังเลยอ่ะมันใช่ก็คือตอนนี้ก็คือหัวใจยังว่าอย่างเนาะเอาจริงๆจะว่าอย่างนั้นมันก็แบบเกินไปเนาะเดี๋ยวคนสมมติถ้าเราไม่อยู่คนที่เขาจะรู้สึกแบบคุยมีคนคุยแล้วกันเนาะค่ะแล้วถ้าไม่มีใครเหลือแล้วยังเนี่ยเหลือพวกพี่อันนี้มีคนอื่นด้วยไงสมมติแค่ใครห้าคนเอาที่รู้สึกว่าที่เหมาะเป็นแฟนได้ลูกความจริง3 1 2 3เนี่ยค่ะแถบนี้เลยใช่ค่ะแถบนี้ตัดออกไปนั่งไหนเหี้ยอะไรออกไปนี่เรื่องของหัวใจหรือคู่ชีวิตเนี่ยมันมาดูกันแป๊บๆไม่ได้ใช่ต้องศึกษากันนานอย่างหนูถ้าจะมีแฟนจริงหนูกะแบบให้มันยืดยาวคบกันจนแก่จนเฒ่าอย่างนั้นเลยป่ะจริงๆหนูก็อยากอย่างนั้นนะคะไม่มีใครแบบว่าอยากประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกอะไรอย่างงี้หรอกผู้หญิงส่วนใหญ่จะคิดมากกว่าผู้ชายนะคือคบกันคนเดียวเขาว่าคบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูคนที่เฮ้ยเขาดูแลเราได้ไหมชีวิตเราต้องฝากไว้กับเขาด้วยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจริงๆหนูก็แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะใช่โอเคเราอยากทำอะไรก็ซัพพอร์ตเราสมมติเราอยากทำช่องเราอยากทำอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบช่วยกันคิดช่วยกันอะไรเงี้ยเหมือนพากันไปอะไรเงี้ยมันคู่พี่อ่ะไปก็ไปคู่กันจนชีวิตได้ดีก็ทิ้งไม่ได้อย่างน้องฟ้าเหมือนกันถ้าเจอคู่ชีวิตที่ดีแล้วเราก็มีคู่ชีวิตคนรักเนี่ยมันควรรักษาไว้ให้ดีที่สุดค่ะแค่นั้นเองพี่จะเป็นคนที่ดีสำหรับหนู